งานนี้ประติมากรรมโผล่อีกแล้วนะครับปลาหมึกปานาเร็กตัวละเกือบล้านนะครับแฉโดยเช่นเดิมครับเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านตอนนี้เขาทัวร์อยู่ทางภาคใต้นะครับหลังจากไปทัวร์อยู่ที่พังงาเนี่ยมาหลายวันล่าสุดคุณผู้ชมครับโอ้โหผมเห็นยังตกใจนะชาวเน็ตเขาถึงขนาดพูดคำนี้ว่านะครับว่าที่ถ้าประเทศไม่รวยเนี่ยทำไม่ได้นะต้องยอมรับก่อนนะว่าประเทศเนี่ยต้องรวยก่อนนะครับถึงจะทำอะไรแบบนี้ได้นะในแง่ของการโปรโมทการท่องเที่ยวไม่เถียงอะครับแต่ว่าในแง่ของความคุ้มค่านี่สิต้องถกเถียงกันเพราะว่ามันเป็นงบประมาณภาษีของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับเนี่ยฮะ 900,000 กว่าบาทตัวทั้งเนี้ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไม่รวยจริงเนี่ยทำไม่ได้คุณผู้ชมลองดูสินะก่อนหน้านี้มันแหมงบเกี่ยวกับการทำทัศนียภาพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกี่ยวกับการทำประติมากรรมอะไรต่างๆนานาเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับมีข้อวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากเนี่ยปลาหมึกตัวดำๆแบบเนี้ยนะเป็นรูปปั้นคุณผู้ชมครับรายละเอียดเนี่ยนะครับเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเขาบอกว่าหมึกปานาเร่นะเมื่อสักครู่ตัวเลขมันกลับด้านนะครับ 955,647 บาทนะครับขาดไม่กี่บาทเนี่ยก็ครบล้านหนึ่งนะครับงบเป็นล้านเลยที่นี่ปานาเร่ประติมากรรมหมึกขนาด 2.80x3 เมตรนะราคา 700,000คิดค่าแฟกเตอร์ F1.3002 มีคูณค่าพื้นที่พิเศษเพิ่มไปอีก 5% เบ็ดเสร็จหมึกตัวนี้ราคา 955,647 บาทนะครับเป็นผลงานของเทศบาลตำบลปานาเร่อำเภอปานาเร่จังหวัดปัตตานีนะครับพี่กัดแกบอกว่าอยู่ที่บริเวณหน้าหาดปานาเร่จังหวัดปัตตานีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ตอนนี้เพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเนี่ยเขาทัวร์แล้วเขาตรวจสอบกันอยู่นะครับผมเห็นข่าวแบบนี้ก็เอามานำเสนอแล้วก็แลกเปลี่ยนกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคือก่อนหน้านี้เนี่ยที่หนักๆก็คือที่พังงานะครับที่โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์งบประมาณกว่า30ล้านบาทตอนนี้ปปช.ของพังงานะครับลงมาตรวจสอบแล้วแต่ก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะตรวจสอบแล้วมีความคืบหน้าไปถึงขนาดไหนอย่างไรเพราะดูจากต้นไม้ก็ดีนะสนามหญ้าขนาดหญ้านะครับกระถางต้นไม้นะครับน้ำพุแล้วก็อีกหลายๆอย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนก็อดสงสัยไม่ได้โดยเฉพาะต้นทองอุไรต้นกว่า 6,000 บาทนะครับล่าสุดมาโผล่กับปลาหมึกเป็นประติมากรรมนะครับตัวละเกือบล้านเนี่ยเวลาลงไปตรวจสอบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายๆแห่งมันก็จะชวนให้มีคำถามว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับใช้จ่ายงบประมาณกันขนาดไหนจนชาวเน็ตอย่างที่ผมบอกนะครับเขาทักมาบอกว่านี่ถ้าไม่รวยจริงเนี่ยทำไม่ได้นะครับสำหรับการก่อสร้างการใช้จ่ายเงินงบประมาณขนาดที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนเรื่องของรัฐสวัสดิการการดูแลช่วยเหลือต่างๆเนี่ยนะครับยังถือว่าน้อยนะยังถือว่าเหลื่อมล้ำนะครับแต่กับใช้งบประมาณเพื่อสิ่งนี้ก็จะถูกตั้งคำถามนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเจตนาที่แท้จริงการเอางบประมาณไปใช้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวปรับปรุงภูมิทัศน์ประติมากรรมต่างๆนานาเหล่านี้มันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือว่ามีส่วนแบ่งส่วนต่างหรือไม่นะครับเสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับ Easy Coffee โดยทีมข่าว Easy ยุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน YouTube นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่องอินบ็อกซ์พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ย10ซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละอยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทำให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงยังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหนหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่าหน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วก็มีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้ำหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกำลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะนั้นกาแฟ Easy Coffee ที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้ำตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะฮะเติมตาลเติมครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้น้ำส้มน้ำมะพร้าวผสมได้ทุกแบบเลยครับ
พราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เราทำงานมาหลายเดือนนะครับเขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสำคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจำสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็รายได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทำกิจกรรมข่าวเอาออกโลดแล่นในสนามนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทำแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมละขายไส้อั่ววันนี้ทำกาแฟเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นเนี่ยมันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าราถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทำเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลำแข้งของตนเองนะฮะเนี่ยฮะ Easy Coffee นะครับชุดละแค่เพียง300เท่าไหร่390บาท1ชุดมี12นะครับหากสนใจพิมพ์สนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ LINE อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับสำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กำลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบำรุงกันสักหน่อยเห็ดลิ้นจือครับคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้านการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบำรุงดวงตาเห็ดยามาบูชิตาเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาทเซลล์สมองป้องกันพากินสันอัลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจำให้ดีขึ้นทางเช่าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจำหัวชิคอรี่ครับพรีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียและก็เนื้องอกเห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกันและวิตามิน B12 นะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทำงานบากบั่นนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจำระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับทำให้ร่างกายเนี่ยนะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไปรับประกันครับว่าผมทำข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูดง่ายๆผมไม่อยากกินกาแฟทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้มันเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็ดเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ยเป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับของแท้แน่นอนนะอย่างที่ผมบอกอะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนคนจะทักหน้าตาผ่องใสมากขึ้นนะครับน้ำหนักผมก็ลงนะแต่ผมทำหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกำลังกายควบคุมอาหารเลือกของที่มีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนนะคุณผู้ชมสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวร์นะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390บาทเท่านั้นขอบพระคุณที่เอ็นดูและก็สนับสนุนทีมข่าวของ Easy News Easy ยุคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบพระคุณครับ